บไหมคะน้องลูกแก้วควรตกรอบไหมคะกรรมการให้คำตอบไม่ได้คนจัดงานให้คำตอบไม่ได้เดินทางมาไกลจากจังหวัดสระบุรีและอยุธยา6ชั่วโมงเพื่อมางานนี้เพื่อเตรียมตัวมางานนี้แต่ผลการตัดสินพี่หนูคะแนนความสวยเต็ม10หนูได้6หรอหนูได้5หรอความสามารถหนูเราไฟพญานาคมา1ตัวหนูไม่มีคะแนนเลยหรอผิดแล้วพี่จะกรี๊ดกันทำไมกรรมการกรี๊ดกันทำไมอบเบอร์ทำไมใช่ถูกพี่ไม่สงสารหนูหรอชุดตัดใหม่แล้วงานพี่ตัดสินแบบนี้มีคนไม่น่าเข้าอ๋อมีคนไม่น่าเข้าไม่ใช่จัดงานแบบนี้สงสารช้าชุดสีชมพูเข้ามาไม่ว่าสวยทุกรอบความสามารถเด่นทุกรอบตอบคำถามดีทุกรอบเบอร์สินะขออนุญาตที่เหลือกวนใหม่ที่เหลือกวนใหม่เพื่อความถูกต้องน้องหนูว่าหนูว่าพูดเพื่อความถูกต้องไม่ได้มาวีแค่งานทางนะคะไม่ได้อยากดังแต่เพื่อความถูกต้องนะคุณพี่ใช่ขอร้องดูใหม่ทุกคนเตรียมมาดีแต่ว่าเวลายืนด้วยกันแล้วหนูไม่มีความสวยเลยหรอถูกต้องหนูแพ้ความสวยเขาเยอะเลยหรอความสามารถหนูแพ้เขาเยอะเลยหรอชุดเชิ้ตไม่การตอบคำถามหนูแพ้เขาเยอะเลยหรอเดี๋ยวว่ามันจะล่วงเลยหรอหนูแต่ชุดอนุนีมา25,000เพื่อมางานนี้ธิดาโฆษศาสตร์เพื่อมาให้เกียรติงานนี้แต่งานนี้ไม่เห็นคุณค่าของหนูเลยแต่งกายงานหนูไม่ได้หนูไม่ว่าพี่ไม่ให้เกียรติที่หนูเข้ามา5คนแล้วหนูไปที่5ก็ได้ถูกพี่ไม่ให้เกียรติหนูเลยหรอ5คนต้องเข้ากรรมการหนูไปถามก็ให้คำตอบไม่ได้ทั้งที่ประชุมกันก่อนที่จะเสร็จถูกต้องไหมคะดูด้วยเห็นด้วยไหมคะคนชมเห็นด้วยค่ะหรือว่าเด็กตัวเองเข้ารอบแล้วก็เลยครับเลยเราขอบคุณนะครับแล้วก็เข้าใจในเจตนารมณ์ความหวังดีจริงๆครับแต่ด้วยเกณฑ์การประกวดได้ดำเนินการไปในช่วงหนึ่งแล้วนะครับแต่หนูขอดูใบคะแนนก่อนที่จะตัดสินได้ไหมคะว่าพวกหนูสองคนเนี่ยพลาดตรงไหนแค่นั้นเองว่าพลาดตรงไหนความสวยไม่ได้ตอบคำถามไม่ได้อะไรไม่ได้พี่ระดับจังหวัดระดับประเทศขนาดนี้พี่ไม่สงสารพวกที่เขามาประกวดหรอไม่ให้เกียรติเขาหรอเขามาให้เกียรติเวทีเชื่อไหมครับว่าวันนี้ผมเป็นพิธีกรแล้วเห็นถึงความตั้งใจทุกคนเห็นถึงความปรารถนาดีทุกคนที่มาสร้างสรรค์เวทีแห่งนี้ผมใช้ใจตรงนี้จากผู้ชมทุกคนเลยปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดทุกคนดังๆหน่อยครับขอบคุณทุกคนที่เดินทางมาด้วยความเหนื่อยแต่ด้วยเกณฑ์การประกวดเราไม่รู้ว่าเกิดขึ้นอย่างไรมันตัดสินไม่ได้อะไม่ต้องพูดสวยหรูนะสุดท้ายแล้วเสียดายนะจังหวะงานเนี่ยคนที่รู้มาให้คำตอบได้เขาบอกว่าได้เยอะนะคะกรรมการบอกให้เต็มกับทุกช่องได้เต็มกรรมการบอกกรรมการแล้วมองอ่ะรู้ว่าใครได้มองใครค่ะล่วงได้ยังไงเอาผีเข้าล่วงได้ยังไงถูกต้องมามันต้องดูจากคนหมู่มากดูด้วยตาเปล่าเราก็รู้ดูด้วยตาเปล่าก็รู้ดาบลงมาเหอะหน้าเหมือนหมาถ้าอย่างนั้นไม่ต้องตัดสีเลยจริงๆแล้วในเรื่องของการตัดสินก็ต้องยกให้ทางท่านคณะกรรมการนะคะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ใช่แล้วตัดทำไมก่อนโอเคไม่เห็นเขาบอกว่าไม่รู้ว่าหลายคนแต่งมองไปดูการศึกษากันรอบสุดท้ายโอเค